ุรกีมาแล้วจ้ารอบนี้มายกทีมมาเริ่มกันที่ EP 1เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองยอดฮิตอย่างอิสตันบูลค่ะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเมืองแห่งคาเฟ่สีสันมุมหาธรรมและความวุ่นวายจนบางทีน้ำตาจีไหลเบกรอคือขอให้ได้โกงแท็กซี่เมื่อกี้ตอนแรกเอา300กูหาโดนเด็กต้มบ้างแท็กซี่ต้มบ้างนี่มันอะไรแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องความสวยในที่นี่ให้ยืนหนึ่งสวยทุกมุมในราคาดีงามนี่มันยุโรปอะคะเพื่อยุโรปมันต้องแบบนี้ปังมากสมกับเป็นเมืองสองทวีปสายถ่ายรูปเนี่ยไม่ควรพลาดใครไม่อยากพลาดดูไปพร้อมๆกันแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าได้เลยจ้า Let's goจะพาทุกคนไปที่ตุรกีตามคำของกับแก๊งเพื่อนทุกคนขอมาเราจัดให้แล้วตอนนี้งานรีบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าใครรอตุรกีกดไลค์ไว้ก่อนเลยนะคะเฟิร์นค่ะหน้าเดิมๆค่ะพร้อมค่ะมาทุกทีสลันทอนแม่แม่คงแม่มานะคะทริปนี้บอกเลยว่าลั่นแม่หนูว่ามึงอ่ะกดชัตเตอร์ลั่นพูดเราทีอีกคนนึงยืนขึ้นดีขึ้นเรายกมือไปบ้างตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วที่สิงคโปร์คือไฟรอบนี้เรามาต่อเครื่องที่สิงคโปร์1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะไปอิสตันบูลต่อลองเล่าหน่อยว่าจองมาได้กี่บาทตั๋วเครื่องบินต้องเกริ่นก่อนเราอ่ะเคยคุยกันไว้ว่าเอ้ยอยากมาตุรกีเราคุยกันตั้งแต่เดือน1ตอนนั้นอ่ะกูเจอตั๋วราคา15,000แล้วหลังจากนั้นพอกูเช็คอ่ะมันก็แบบ 30,000 เสร็จแล้วเช้าวันนึงของแบบเดือนมีนากูเช็คกลับมา 15,000 แล้วตอนนั้นอ่ะไม่มีใครตื่นกูก็โทรหาใครไม่ติดกูก็เลยตัดสินใจจองเองเลยใช่แล้วทริปนี้ก็คือเกิดขึ้นแบบพอฉันจองเสร็จแล้วทุกคนก็มึงจองแล้วเหรอใช่เรียบร้อยเสร็จโอเคมึงภูมิใจว่าที่มึงได้ราคาเนี้ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากแต่คือเราจะบอกว่าต้องมีหวังนะมึงงานที่อะไรสิงคโปร์อะไรตั๋วบินตรงแพงมากนะทุกคนส่วนใหญ่มันจะเริ่มประมาณ 30,000 สำหรับบินตรงตุรกีเอาง่ายๆคือเราจะพาทุกคนไปที่อิสตันบูลกับแคปปาโดเคียแคปปาโดเคียแคปปาโดเคียCappadociaใช่ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือเป็นเดสติเนชันที่ถ้าใครจะไปตุรกีต้องไปเหยียบแล้วมันก็เป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราวางแผนกันไว้หลายปีมากแล้วว่าเราจะไปตุรกีแล้ววันนี้หลายปีแล้ววะก็นั่นแหละแต่ในวันนี้มันมีประเทศนึงที่ต้นตอของอะไรที่พื้นที่เป็นเมืองมันอ่ะเอาจริงๆมันก็เป็นจุดในฝันก็คือที่มันเป็นแบบบอลลูนอยากตกสำลักณวันนี้เหมือนกับว่าปล่อยให้ใจล่องลอยไปบนอากาศณวันนี้จุดนี้ตรงนี้เราได้ไปตุรกีแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อิสตันบูลนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่อิสตันบูลตุรกีเราจะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองที่พักเราจองไปจะอยู่ที่แถวทักซิมจริงๆย่านที่พักเขาก็จะพักแบบทักซิมกาลาตาทาวเวอร์อะไรแบบนี้แล้วเราก็จองเป็นรถเพราะว่าเรามากันหลายคนเนี้ยซึ่งเฟิร์นอ่ะเป็นคนเช่ารถไว้จากแอปคุกจองมา 1,328 บาทก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าเราหันกันนะคือกูเลือกรถแบบว่าที่นั่งได้8คนเก็บกระเป๋าได้8ใบแต่คือตอนเนี้ยเขาจะโทรหากูติดไหมก่อนใช่ประเด็นคือแบบว่าเราไม่ได้ซื้อซิมที่นี่เราก็มีแต่แบบเบอร์มือถือจากที่ไทยก็ไม่รู้จะโทรกันยังไงแต่จริงๆอ่ะคนที่เนี้ยเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเขาจะพูดเป็นภาษาแบบตุรกีพร้อมไหมคะบิ๊กค่ะกระเป๋าครบอย่างต่อไปตามหาคนขับรถไปใครมารอกูทั้งนั้นโอเคป้ายเฟยไม่มีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้โทรข้างล่างได้ป่ะที่เป็นเบอร์ฉุกเฉินที่มึงบอกกูว่านะโอ้ยยี่สิบสามเฮ้ยเย้คนไหนขาเจอคนไหนขาเจอสะปอมอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วไงเออแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้นะเออใช่ป้านี่นะคะถ้าใครจะจองคุกก็คือแค่นี้เองเฮ้ยสนามบินใหญ่มากแบบใหญ่มากๆเนี่ยรู้สึกอากาศมันยุโรปเจอแล้วค่ะก็คือพอเราออกมานอกสนามบินอะเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละทุกคนไม่ใส่แมสเลย
ากาศดีมากช่วงนี้ที่เรามาคือเดือนพฤษภาคมมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงแบบสปริงดีแบบเย็นออกมาคือสบายรออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปที่พักกันนะคะรถดีมากรถแบบไฮโซอ่ะผู้ดีอ่ะแล้วราคาแบบ 1,300 หันกับคนเท่าไหร่วะเนี่ย200กว่าบาทเฮ้ยมึงแล้วความพีคกว่าคือเขาถอยรถขึ้นตรงนี้แล้วดูกระเป๋าแล้วดูกระเป๋าถึงโรงแรมมันนะคะโรงแรมชื่อ Noble 22ก็คืออยู่บนเขาจัดคือทางขึ้นอะไรอย่างก็คือเขามากแต่ว่าอันเนี้ย2คืนตกคนละ 2,800 คือราคาดีงามมากแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องก่อนว่าห้องเป็นยังไงบ้างดูจากทางขึ้นทางลงแล้วเนี่ยกูคิดว่ามึงจะลงไปที่นึงได้กับมึงจะขึ้นไปที่นึงได้แต่โรงแรมก็ถือว่าใหม่รูมทัวร์ค่ะหุยห้องน้ำดีมากแม เอาจริงห้องใหญ่นะมีทุกอย่างเลยมีเตาอบเครื่องครัวเนี่ยมีทุกอย่างครบเอาง่ายๆเหมือนคอนโดมีห้องรับแขกห้องนั่งกินข้าวในราคาคนละประมาณ 1,400 บาทต่อคืนซึ่งโอเคมากแต่ว่าวิวมันอาจจะไม่ได้วิวดีเท่าไหร่ข้อดีคือเขาให้เราเช็คอินตั้งแต่10โมงอันนี้ดีมากๆโดยรวมโรงแรมสะอาดมากนะคะห้องนอนห้องน้ำเนี่ยเตียงดีมากแต่ว่าเราจองมา3คนซึ่งเตียงเสริมมันคือโซฟาแล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่มันก็คือโซฟาอันเนี้ยอันนี้รูมทัวร์คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันจะพาไปร้านบรันช์เป็นแบบร้านสวยๆเลยร้านแบบเลิศๆเพราะที่เนี่ยเขาบอกว่าคาเฟ่อยู่มากแล้วก็เด็ดมากแต่ก่อนอื่นเข้าสู่เซสชันการจับห้องค่ะวิธีจับห้องเพื่อความยุติธรรมของเราคือเราก็จะใช้พาสปอร์ตให้เป็นประโยชน์เราจะดูเลขท้ายพาสปอร์ตว่าอันไหนลงท้ายด้วยคู่ลงท้ายด้วยคีย์คนแรกสรันพรหนึ่งโอเคพี่คนต่อไปซ้อมศูนย์คู่เฟิร์นหนึ่งคีย์เดียวกันพี่ไอ้ยังมีอีกตัวนึงดีมดำแปดคู่ปิงศูนย์คู่เมลคีก้าเฮ้ยแล้วก็ครบเลยอ่ะครบ3อย่างไรอันนี้ก็คือห้องเรานะคะแล้วก็ห้องนี้ที่นี่อาจจะตื่นสายนิดนึงแต่โอเคแต่เนี่ยตื่นมาหมุนบอลข้างโอเคค่ะก็เดี๋ยวแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านโรสปาบิเลียนเลยค่ะเปลี่ยนลุคค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปในเมืองเนาะมันจะอยู่แถวทักซิมมันจะเป็นแบบตรงที่มีร้านอาหารเยอะมากๆซึ่งเราจะไปร้านชื่อว่า Rose Pavilion นะคะเป็นร้านที่แบบสวยมากๆเหมาะกับการไปนั่งจิบชาคือจากเนี้ยไปจริงๆอ่ะถ้าแท็กซี่อ่ะจะง่ายสุดเพราะว่าเวลาเดินมันจะไกลมากซึ่งแท็กซี่ที่เนี่ยเขาจะเรียกกัน2แอปก็คือ Uber แล้วก็อีกแท็กซี่แนะนำว่าถ้าซื้อซิมที่เนี่ยก็อาจจะง่ายกว่าก็คือสามารถเรียกเลยทั้ง2อันนะคะก็เดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยค่ะนี่คือทางขับรถที่นี่เว้ยเวลาถอยก็คือถอยอย่างเงี้ยสุดปังอ่ะเพลงเหมือนเกาหลีอยู่นะเพลงที่นี่ค่ะฟาส7สาขาตุรกีจะเปิดลั่นอุโมงค์และเพลงอ่ะเรารู้แล้วความยากของที่นี่คืออะไรทางแล้วก็แท็กซี่ฟาส7แล้วก็อย่างนึงคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่กดมิเตอร์ก็คือลุ้นเอาว่าถึงปลายทางแล้วจะกี่บาทล่าสุดสตอรี่อีเมลถึงแล้วแต่พวกเราคุยอยู่ไหนGezen boşa temyesiz, güçlerin gereksiz Bir gün değişecek bir şeyler hem de hiç bedelsiz Bu yıl ay? Bu yıl her ay nın vay Ve kız hava hanı var 150 Ve kız kalıp bir Uber hay duva Cincin mekti mamın kadar sin 62 değil sen Hani bak hala No Yeni na ก็คือโดนต้มแหละเอาตรงๆนะคุยนี่เรามาถึงแล้วจะอยู่แถวกาลาตาทาวเวอร์ซึ่งแบบคนคือคืนมากนี่ไงกาลาตาทาวเวอร์ก็เดี๋ยวพาไปร้านอาหารก่อนนะคะบอกเลยว่าวันเสาร์คนแตกไหมแม่แตกมากแม่สวยแล้วก็บรรยากาศดีแต่ว่าเนี้ยคนเยอะมากนะคะวันเสาร์แตกแตกจะเป็นร้านที่แบบเอาง่ายๆคือเป็นธีมพาสเทลแล้วก็เลยแต่งตัววันนี้ก็เป็นธีมพาสเทลถ้ามึงมาช้ากว่านี้ว่าไม่มีที่นั่งเออถ้ามาช้าอาจจะไม่มีที่นั่งได้แต่คือราคาอาหารก็ไม่แรงด้วยนะคะสำหรับคาเฟ่ที่นี่แต่จริงๆในซอยเนี้ยน่าทูร้านร้อนอาหารเนี้ยน้ำ
ปาบุกซิกเนเจอร์คือมันเป็นชีสเค้กแล้วก็เหมือนราดด้วยช็อกโกแลตก็จริงค่ะหวานๆแต่ทุกคนมันใส่แล้วเนี่ยดีมากเลยอ่ะแต่ทุกคนเลดเวลเลดเวลเลดเวลเป็นยังไงคีมมันดูแข็งๆว่ะมันแปลกมันแข็งไปไหมมุมหาทำของร้านนี้ก็คือเราต้องนั่งหน้าร้านเราก็ถ่ายให้เห็นซอยถ่ายให้เห็นความวุ่นวายเราก็ถ่ายให้เห็นความสีสันคือแนะนำว่าให้แต่งตัวเป็นพาสเทลมาจะเข้ามากก็เดี๋ยวแต่เอาฟิตแต่ละคนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นรอบๆตรงนี้ก่อนที่เราจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะงามไหมแม่งามไหมงามมากก็คือเป็นมุมแบบยุโรปสไตล์มากค่ะเออคือดีมากคือรู้สึกว่าที่นี่มันมีความอินเดียผสมโลเปอร์เซียแมวเหรอมึงร้านเสื้อผ้ามือสองคือมากับอีบิงค่ะแล้วยิ่งเป็นประเทศที่เราพอจะจ่ายเงินไหวใช่พินาอันนี้แหละสร้อยตรงนี้อีบิงหยิบอะไรอันนี้ดีป่ะดีป่ะดีควรดีแต่กูรู้สึกว่าสิ่งที่มันบอกคือดีมันดีจริงมันเหมาะกับเราอันนี้คือร้านช้อปปิ้งอยู่ตรงกาลาตาทาวเวอร์คือสร้อยอันนี้นะทุกคนคือแบบน่ารักมากๆอ่ะแล้วเราคงไม่เจอสร้อยแบบนี้อ่ะที่ไทยอ่ะจะไปเจอที่สำเพ็งเนี่ยแบบใบคนโก้อย่างเงี้ยน่ารักมากได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูต่อว่าแถวนี้มีอะไรงงมากตอนแรกมองด้วยเอ๊ะแบบของใครก็ไม่รู้มาตั้งรกรากอันนี้ปรากฏว่าคือร้านของทำเอาจริงๆป่ะที่เนี่ยมึงก็สวยป่ะสวยแต่ว่าคือแบบรถมันไม่ไหวแล้วเว้ยมันเหมือนแบบมึงก็สวยเว้ยจะบอกว่าสวยจริงๆฟิลยุโรปมากๆในราคาที่ถูกก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วเราพาไปกันนะคะครั้งแรกที่รถไฟตุรกีอันนี้คือตู้ซื้อเมโทรนะคะคือทำไม่ได้ก็เลยแบบให้มันนี่มันนี่ให้ลุงทำให้แล้วมึงก็พยายามคุยกับลุงเขามันนี่คืออะไรนะมันนี่คืออะไรนะปลาโอเคเย็ดเบสเย็ดเบสThank you โอเคพูดอะไรนะไม่เข้าใจมึงอะตัวเป็นตุ่มเป็นตะสุดนี้ดิอะคือสำหรับบัตรรถไฟของตุรกีอ่ะถ้าใครมาเป็นทีมอ่ะก็ซื้อแค่อันเดียวก็ได้ก็คือติ๊กแบบเมื่อกี้แล้วก็ออกมาทีละคนไม่จำเป็นที่เราต้องซื้อคนละใบกดแบบเอาอันเดียวเลยแล้วก็เติมเงินเข้าไปสามารถเติม100ก็ได้แล้วจะบอกว่าค่ารถไฟที่นี่ถูกมากเพราะว่าครั้งนึงประมาณ7ลีราประมาณ20บาทอะไรเงี้ยคือถูกมากทุกคนนี่คือทางเดินที่เราจะไปโรงแรมซึ่งแบบสัมภาษณ์ไม่แล้วรองเท้ากูเนี่ยมันไหวไหมทางเป็นเนินแต่เขากล้าที่จะใส่ส้นสูงเพื่อนก็ไม่หรอถ้าวันหลังลงกูเหยียบถ้านี่เป็นมึงใช่ไหมโอ้โหกูแบนล้มเลยว่าเมืองแห่งแมวแมวจะไปหมดเลยนี่คือทางเดินกับโรงแรมโรงแรมอ่ะมีความหาทำนะถ้าใครจะเดินอ่ะกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะเดินอีกไหมค่ะเดินไม่เดินคือที่นี่ทำกันแบบไม่ไหวแล้ว5นาทีไม่มีอยู่จริงก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทานอาหารเย็นกันนะคะวันนี้คือแท็กซี่ไปกูเครียดว่ะแท็กซี่ไปนู่นแล้วจ้ะตำรวจจราจรแล้วหนึ่งเป็นประเทศที่ทำไมรู้ป่ะรถติดมากแม่เราจะพาทุกคนไปคือ7 Hill ใช่ป่ะแล้วดิมากดเช็คอีกทีนึง 6.5 โล 58 นาที
พี่สุดปังคือที่ได้แปลกมากคือเวลาเราดู Google Map อ่ะปกติรถมันจะเร็วกว่าเดินใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยเดินเท่ากับรถตอนนี้เรา3คนก็คือลงรถมาแล้วคือเอาจริงๆพี่แท็กซี่เมื่อกี้ถึงจะดูหัวร้อนแต่กูเข้าใจแล้วทำไมหัวร้อนเป็นกูก็หัวร้อนถ้าถึงที่นี่รถติดมากทุกคนใครมาที่นี่ก็คือถ้าจะไปสนามบินหรืออะไรเงี้ยรบกวนเผื่อเวลาเพราะแบบรถติดขั้นหนักมากเลยเฉพาะแบบตอนเย็นๆนี่แบบสุดปังนานๆจะเจอน้องแท็กซี่คนเนี้ยเขากดมิเตอร์นางน่ารักนะนางน่ารักหัวร้อนก็แบบโหดจังวะมันเตกาดิโตมันเตกามันเตกามันเตกาดิโตMantecadito, manteca, manteca, bien sabrosito, ya. Oye, mantecadito, manteca, manteca, mantecadito.ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านแล้ว7 View ก็สวยนะขึ้นมามันก็จะเป็นบรรยากาศแบบแนวรูฟท็อปสวยไหมสวยนะนั่งรถมาชั่วโมงครึ่งรถติดมากแล้วก็ร้านก็จะขายเป็นแนวแบบพวกซีฟู้ดแล้วก็เป็นพวกสเต็กนะคะซึ่งเขาบอกว่าของอร่อยคือปลาเขาแนะนำปลานะแต่ว่าปลาสดมากคือแดดมันจ่อหัวกูไม่ไหวแล้วว่าจะเอาไปคือนกที่นกใส่หัวเพราะว่านกแบบมีนกเยอะมากอ่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ก็คือคืนแหละคือคืนสุดในย่านนี้แล้วแหละไม่ใช่แค่คนแต่นกก็คือคืนเพราะว่าอาหารก็คือแบบทานได้สดแต่ว่าไม่ได้แบบอร่อยไม่ว้าวไม่เนื้อโคตรเหนียวกูยังไม่ออกแต่ว่าปลาโอเคนะกวนดูแดดข้าวทรมานมากเลยอ่ะมึงรู้สึกปะให้ฟ้าคุณตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตามมุมตรงนี้ที่แบบมันจะมีนกแล้วก็เห็นเป็นแบบวิวโบสถ์วิวมัสยิดข้างหลังง่ายๆคือจุดไฮไลท์ที่ทุกคนเราขึ้นมาตรงนี้คือไม่จะมากินข้าวจะมาถ่ายรูปตรงนี้รูปสวยๆใน IG สภาพความจริงวันนี้เราจะพาทุกคนไปสวนดอกไม้แล้วก็เมืองนึงที่มันเป็นสีซึ่งมันไม่ไกลจากตรงนี้มากนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราอะไปกินข้าวกันก่อนในส่วนของเมื่อคืนนั้นเราไปเที่ยวผับกันมาซึ่งแบบผับตุรกีเนี่ยเปิดโลกมากอยู่ที่ทักซิมคือจริงๆอะร้านมันเยอะมากแบบนั่งชิลนั่งดูดบาลากุหรือว่าแนวแบบเต้นก็มีแต่แนวเต้นเป็นไงก็คือโยกย้ายคือพูดง่ายๆว่าเข้าไปอะเพลงตุรกีกูร้องไม่เป็นนะแต่พอบีทมันมากูก็ใช่มันเต้นได้แบบบีทมันดีแล้วเพลงมันแบบได้มากร้านที่มอนไปชื่อร้านว่าลีทึมแต่ความชอบของกูคือฟรีนะคะทุกคนค่ะที่นี่ฟรีค่ะไม่เสียตังค์สักบาทค่ะเมื่อคืนผับเป็นไงคือจริงๆเพลงดีนะชอบมากคือถ้าใครเป็นแบบรับไม่ได้กับเรื่องหมูลมควันอ่ะก็คือที่เนี่ยหมูควันกลับออกมาก็คือกูหายใจไม่ออกเลยทั้งกินมึงมาทั้งตัวแล้วก็ถ้าเดินตามถนนทักซี่มาคือเอาจริงๆเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าที่เนี่ยเปิดยันสว่างตีสองเหมือนแบบ5 โมงเย็น 6 โมงเย็นสยามอะไรเงี้ยที่แบบกำลังเดินแบบคนเยอะมากขึ้นไปเที่ยวผับสนุกปะเนี่ย
เขาน่ารักอ่ะนะคะพระอินทร์พระอินทร์ท่านน่ารักมากครับขึ้นไปแล้วแบบอบอุ่นมากทุกคนคืออยากจะบอกว่าโลเคชั่นนี้เนี่ยถ้าใครเมาตอนกลางคืนอ่ะอย่าหาเมาใช่กิ้งลงไปเลยมึงกิ้งลงไปแน่นอนส้นตึกส้นสูงส้นใหญ่ส้นหนาคือเก็บไว้ที่บ้านมึงเก็บไว้เลยแล้วสิ่งที่ทุกคนจะเจอที่นี่คือมันชอบมึงอีกแล้วว่ามันชอบมึงอ่ะนี่คือทางเดินที่นี่ที่ถึงบอกว่าห้ามเมารู้สึกก่อนขึ้นรู้สึกว่าอากาศดีชิลแต่ว่าสูง Can we skip to the good part ขึ้นมาหน่อยสดใสย่างอีกเหรอไม่รู้ว่ากูไปวัดที่อยู่สูงๆแล้วกูต้องขึ้นไปเอาจริงว่าเมืองนี้ถ้าสมมติว่าคนที่มาเที่ยวถ้าเป็นคนแบบมีอายุหน่อยหรือว่าแบบปวดขาอะไรเงี้ยคือไม่เหมาะมากเพราะทางเดินมันเดินยากสุดแล้วก็รถติดแบบเดินเร็วกว่าแล้วรถติดทีนึงคือติดแบบเป็นชั่วโมงทางที่แบบบางทีแค่แบบ2กิโล3กิโลคนที่เนี่ยมีสกิลมากทุกคนดูดิใครจะขับรถที่นี่ได้โหดสัตว์สุดคดีพลิกก็คือเดินไปเดินมาแล้วพอมาถึงข้างหน้าปุ๊บเราก็รู้สึกเออของตรงหน้าละกันเพราะว่าถ้าเดินไปอีกคือมันไม่ไหวแล้วคือเดินไม่ไหวแล้วใช่ตอนนี้เรื่องหน้ากินก็เรื่องนึงตอนนี้ก็เรื่องนึงที่เกียจเรื่องนึงคือมันไม่ไหวไงตีนมันไม่ไหวแล้วไงร้านนี้ชื่อร้านว่ายิลมิกิ22ร้านนี้โลโก้มากคือไม่มีภาษาอังกฤษเลยร้านข้างนอกคือแบบน่ารักมากโอเคสั่งเลยค่ะอันไหนอร่อยสุดสปาเกตตี้อร่อยสุดเขาเน้นนะเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เป็นคนสั่งผมเป็นคนสั่งมีดอกทิวลิปอ่ะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะว่าจะมีดอกไม้อยู่หรือเปล่าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเอาจริงๆคือที่เราเลือกมาที่เนี่ยเพราะว่ามันมีดอกทิวลิปแต่พอเรามาถึงปุ๊บมันเหมือนดอกทิวลิปอ่ะมันโดนถอนไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมานะคือแบบถ้ามาค่ะแล้วเขาก็มานั่งปิกนิกกันแบบจริงจังมากนะคะที่นี่นั่งชิลมีตรงมีเต็นท์มากลางเนี้ยมาถึงแล้วคิดยังไงดอกไม้ก็เขียวชะอุ่มดีแต่ว่าเราแต่งตัวเป็นโทนแบบเขียวเหลืองใช่ให้ดูถ่ายกับดอกใช่แล้วดูสดใสไม่แย่งซีนดอกไม้แต่เป็นไงล่ะมึงมาถึงอ่ะโอ้โหเขียวยิ่งกว่ากูอีกสวนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีกโลเคชั่นนึงเอาฟิตวันนี้ก็เลยเป็นแนวแบบหวานๆแล้วก็มีความดูวินเทจวินเทจหน่อยซึ่งแต่ละคนก็คือไม่ได้นัดมานะแต่ว่าแบบเหมือนรู้ว่าต้องใส่สีอะไรก็เดี๋ยวไปดูเอาฟิตแต่ละคนค่ะแบบไม่อยากเสียเที่ยวอ่ะหาที่ลงแล้วตามข้างยาค่ารถกู350ให้มันถ่ายThe water's rising The dam is breaking inโลเคชั่นหนึ่งน่ารักมากมันจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นสีพาสเทลแบบไล่สีเลยซึ่งจากในเมืองเลยไปประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าถ้าจากที่นี่ไปประมาณ40นาทีเราคิดว่าเราจะต้องแวะคาเฟ่แล้วเราก็จะไปเดินทำคอนเทนต์แถวนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อีกที่เลยจ้าอ
โหที่อานุกแต่บิ๊กจะขึ้นชื่อให้นะเพราะชื่อมันอ่านยากมากทุกคนประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบอ่านโลเคชันยากมากแต่ว่ามุมที่เขาหาทำมาคือมุมติดทะเลเลยเว้ยซึ่งดีมากๆเพราะว่าบ้านเป็นสีพาสเทลจริงๆประเทศเนี้ยเป็นประเทศแห่งคาเฟ่เมืองแห่งคาเฟ่คาเฟ่เยอะมากถ้าใครชอบคาเฟ่อะถูกใจอิสตันบูลตุรกีแน่นอนแต่อันเนี้ยคือมุมที่เขาแบบมาถ่ายรูปกันมันคือมุมนี้Unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. มุมนี้ดีมากมองเผินๆเหมือนอยู่อิตาลีอ่ะโพซิทาโน่อ่ะเป็นมุมที่เขาว่ากันว่าดีอ่ะเขาที่ว่าก็คือสองคนนี้ Sometimes we're just colliding, and we keep on fighting, but we'll be okay, 'cause we gotUnconditional love. Sometimes we just โอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านที่ชื่อว่า Cutie Cake นะคะเป็นร้านที่แบบเพื่อนถามเอาว่าเฮ้ยมันคือย่านเนี้ยเด็ดแต่จริงๆย่านเนี้ยอย่างที่วิงบอกเลยคือคาเฟ่เยอะมากคือทุกคนสามารถแรนดอมได้เลยแล้วก็เป็นอีกย่านที่เราคิดว่าแบบหน้าตาน่ารักมากคาเฟ่ยุโรปมันต้องแบบนี้ปังมากอันนี้คือละแวกคาเฟ่เห็นปะโอ้ยย่านนี้คือแบบควรค่าแก่การมาMamãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento só deixou ในส่วนของมุมที่ดีของร้านนี้นั้นก็คือมุมนี้นะคะจะเป็นมุมหน้าร้านที่แบบปังๆ Limão do quintal e a pasta impermeávelEu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão ตัดภาพมาเรียลิตี้จริงๆก็คือนั่งกินตรงนี้แหละค่ะนี่คือแบบชิลมากเป็นมุมนั่งแบบริมทะเลแต่ถ้าจริงๆกูอยู่ประเทศเนี้ยกูคิดว่ากูจะมานั่งตรงนี้ทุกเย็นนะชิลอะแต่มันสวยจริงตรงนี้สวยจริงเนี่ยมุมข้างหน้าเราคือสวยมากคือสวยมากมันแป๊บโอเคโอ้บิ๊กฟิช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 สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคืองงอยู่ดีๆให้ไปตกปลาก็จะได้ปลาไม่พอยเลยคือตอนที่กูกำลังถ่ายรูปให้มึงเขาบอกว่าลงลงต่ำให้กูลงต่ำเพื่อเขาต้องก้มต่ำเพื่อเขาบีชโอเคใช่แล้วเขาก็อยู่ดีๆก็ให้กูไปตกปลาคืองงมากแล้วเขาก็หัวเราะเว้ยเขาหัวเราะเราแล้วหัวเราะเขาโอเคและสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนตกเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันซึ่งจริงๆแถวนี้จะมีร้านอาหารเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วกันว่าเราจะกินร้านไหนเนาะชื่อเซอร์บายรีสตอรองนะคะเพื่อนบอกว่าราคาจุกตามโลเคชันเนาะอันนี้คือเมนูนะคะเราก็จะทำการสแกนค่ะคือถ้าใครอยากกินข้าวที่แบบเน้นบรรยากาศอะแล้วว่าร้านนี้ดีมากๆเพราะว่าเห็นวิวแบบตุรกีแบบทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เห็นวิวสะพานด้วยคือสวยมากแนะนำสำหรับเมนูในตุรกีที่เรารู้สึกว่าทุกร้านอร่อยหมดก็คือฟิชซุปฟิชครีมไม่เพราะว่าพกปลาไทย
ี่ยค่ะเอาเป็นเงินลีลาแล้วกันว่า 2,000 เป้าขึ้นไปละ 2,300 อ่ะบอกมาเถอะเฉลย 2,300 อุ้ยอุ้ยแพงสุด 7,000 7,000 มือนี้แพงที่เจ็บตรงไหนคุณรู้ป่ะตรงที่เนื้อกูไม่ได้สั่งเลยสั่งเนื้ออันหนึ่งกะมาแบ่งกันให้มา3ให้มา3พี่ทิ้งไป1เจ็บกว่าตรงที่ถ้าเราไม่ได้สั่งมันอร่อยเราจะว้าวแต่มันไม่อร่อยเอางี้ไม่เป็นไรกูจ่ายหรือว่ากูเอาหัวนะกูจ่ายแล้วเมื่อกี้กูซื้อของแล้วให้บ้าบ้าน่ารักบ้าเลยบ้า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 น่ารักเป็นบ้าเลยไม่เห็นกูซื้อเหมือนปิ๊งติ๊ง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 ก่อนมอร์นิ่งค่ะวันนี้เป็นวันที่3วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่บาลัดนะคะแล้วก็จะพาไปโบสถ์อ่างกับชื่อยากเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้เอาจริงบาลัดตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ยังไม่ได้ไปสักทีแต่บาลัดมันเป็นเหมือนจุดที่แบบถ้าใครมาอิสตันบูลจะต้องไปเช็คอินเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็คาเฟ่เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ก่อนชื่อคาเฟ่ไลฟ์1890เป็นคาเฟ่ที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยปังสวยมากที่เนี่ยคือคาเฟ่แน่นมากแล้วก็ทุกตอกซอกซอยมีคาเฟ่หมดแล้วดูดีด้วยพูดดีมากเดี๋ยวเราจะไปโดยการอูเบอร์นะคะที่เนี่ยอูเบอร์ง่ายสุดเพราะว่าเดินเนี่ยหาทำเพราะมันไกลมากแต่ละที่เขาเนี่ยได้เดินเทือกเขาพิชกูฏที่เมื่อวานถ่ายแล้วก็ค่าอูเบอร์ถูกด้วยก็เดี๋ยวไปเจอที่บาลัดนะคะทางบ้านเขาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยจะขึ้นจะลงก็คือต้องถอยอย่างเงี้ยถ้าถอยเนี่ยก็คือข้างล่างอ่ะต้องถอยหมดของชาวตุรกีคือเขาจะกินกันแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ขนมปังแล้วก็เป็นแบบทุกร้านจะมีที่เป็นเห็ดแล้วเขาก็จะเน้นพวกชีสมีเอามายำกันนะง่ายๆใช่ยำกันคนอื่นอยู่ไหนคะเพื่อนยังไม่ได้ออกจากโรงแรมเพราะไม่มีรถไม่เป็นไรตุรกีสลัดเลยลองเอาแตงกวาจิ้มน้ำผึ้งรู้สึกว่าถ้าเขาเอามาอยู่ในจานเดียวกันแปลว่ามันก็กินได้กินด้วยกันได้หมดอย่างเงี้ยหรอนี่ไปแบบน่ารักมากมันคงหาที่ไหนไม่ได้แล้วแหละนี่น่ารักมาก120เองโอ้ยตรงนี้น่ารักมากเอาจริงๆบ้านตั้งแต่มาคือให้คะแนนว่าบาลัดเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วดูข้างหลังนี่โคตรน่ารักเลยทุกคนเป็นสีพาสเทลแล้วตึกมันสวยทุกตึกร้านก็น่ารักทุกร้านประเทศนี้คาเฟ่น่ารักทุกอันทุกอันมือแรนดอมเข้าก็น่ารักมากกินอ่ะคือมือแรนดอมไม่ได้คาเฟ่มือแรนดอมได้
ากำลังจะเดินไปร้านอาหารนะคะถ้าใครมีเวลามาบาลัดอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันแต่ว่าตอนนี้จะไปกินอาหารชื่อร้านว่าบาลัดลามากุลเวเคแบบซาโลนีโอเคก็เดี๋ยวเราต้องลองกินเคแบบเนาะเราอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วล่าสุดคือเดินไปเดินมาแล้วเราก็เจอร้านนี้นะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองจะบอกว่าเสื้อผ้ามือสองวินเทจที่ตุรกีเยอะมากใครใส่วินเทจชอบแน่นอนแล้วแบบมันเป็นสไตล์ที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยซ้ำกับที่อื่นมีหลายแนวมากแล้วก็ถูกมากเริ่มต้นแบบ100-150 บาทหลิงก็มีเหมือนกันแล้วก็อยู่ในบาลัดเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีอะไรบ้างน่ารักมากแม่เป็นเสื้อผ้าวินเทจอันนี้ราคา50โอ้ my god 101ไปจ้าช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองตุรกีแม่ได้นี้เท่าไหร่50 50เออเอาเลยเอาเลยเท่าไหร่เท่าไหร่100โอเคไปเลยไปไหนปอมได้ไรปอมได้เอี่ยมคือตัวนี้น่ารักนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเอาไปตัดสั้นแล้วก็แบบใส่เข็มขัดแล้วมันจะน่ารักมากอันนี้แบบแนวแบบวินเทจเลยอันเนี้ยดีอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ก็ดีค่ะแม่อุ้ยคุณนายนะแม่อันนี้คือฟิลแบบโลคอลมากๆแบบได้กินฟิลอาหารตุรกีแบบ 100% ใครชอบแล้วแถมราคาไม่แพงด้วยนะมาร้านนี้นะคะไม่แย่ไม่แย่อร่อยแถวบาลัดมื้อนี้อยู่ที่ราคา240เท่ากับประมาณ400ประมาณ500บาทโคตรถูกwhat again โอเคก็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 ไปไหนเด็กพาไปไหนเนี่ยโดนเด็กหลอกหรอน้องหมองน้องพูดได้ดีเดียวเฮ้ยเฮ้ย what is your name my name is Mohammed 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 where are you going ก็พามึงไปไงกูตอบให้ตอนนี้โอเคมูฮัมเหม็ดกำลังพาเราไปที่แต่น้องคนหน้าตาดีนะแค่อยู่ดีน้องเขาก็แบบอาสาพาไปที่ตึกนี่ตรงนี้น่ารักหมดเลยเฮ้ยนี่ถึงแล้วถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฮิดเด้นเจมของที่นี่นะคะเป็นเหมือนจุดที่เป็นบันไดมันสวยมากเอ๊ะ excuse me money ทวงเงินกูเลยแชร์โอเคแชร์วิดีโอฮะ you don't want it ทำไมไม่เอาอ่ะเยอะไปดาวตังอีกเหรอสภาพล่าสุดเด็กรอแข่งของ Uber อยู่ล่าสุดกูโดนเด็กด่าว่าฟักยูไม่กูโดนฟักยูบิชกูงงเพราะกูไปบอกมันว่าแย่เขาพูดอะฟักยูแย่เสร็จแล้วมีเด็กอีก2ตัวที่ฟักยูบิชโคตรเป็ดโดนเด็กต้มมีการแบบไม่ให้กูไปด้วยจะเอาเงินจะเอาเงินยับประเด็นคือนำทางอะก็นำคนเดียวก็ได้แต่มึงมากัน2คนแล้วมึงจะเอากูด้วย2คนไม่กูให้50นี่คือเท่า Uber ที่มาส่งกูที่นี่นะแต่กูนั่งมาไกลนะอันนี้เดินมาแค่นี้มึงเดินมา100เมตรก็บอกว่า50ก็คือจะให้แชร์กันแต่เขาบอกไม่ได้ต้องต้องคนละ50นะแล้วก็แม่ไม่บอกเราโดนอะไรหรอกเด็กหรอกเขาไม่จำเป็นต้องมาทั้งคู่เลยฮะทุกคนดูมุมนี้นะคะแบบเป็นมุมแบบหาทางเข้าที่นี่นะคะให้ปักหมุดว่าบาลักแอนติกคาเฟ่แล้วก็เดินมาแล้วก็ถามคนแถวนี้เอาเลยว่าอยู่ตรงไหนจะเห็นเป็นบันไดสีมันจะเป็นจุดเหมือนแบบฮิดเด้นเจมแบบทัวริสปอร์ตที่นี่ซึ่งมันน่ารักมากเรากำลังจะไปโบสถ์ที่แบบมาที่เนี่ยต้องมาแต่ว่าประเด็นคือไม่มีรถรับเลยตอนนี้จากบาลักหารถยากมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนมาก็หายากตอนไปก็หายากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแคปปาโคเดียต่อก็คือเราต้องขึ้นเครื่องประมาณ2 ทุ่มซึ่งเราต้องไปถึงที่พักประมาณ4 โมงครึ่งไฟนอลลี่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงกับไม่รู้ว่าจะไม่ได้ไปคือขอให้ได้โกงแท็กซี่เมื่อกี้ตอนเล่นเอา300กู300คูณ3มึงเท่าไหร่โกงแล้วตอนที่จอดอ่ะคือบอกว่าซอยเนี้ยให้เราเดินเข้ามาเองเพราะว่ารถเข้าไม่ได้พอกูจ่าย50ปุ๊บรถเข้าได้เลยเพราะเมื่อกี้ตามมิเตอร์คือ16แต่ไม่เอา50เนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้กูโดนเด็กต้มบ้างแท็กซี่ต้มบ้างนี่มันอะไรขอให้กูได้โกงขอให้กูได้โดนหลอกนี่ไงทุกคนโบสถ์ซูเลมานีเยโกโกโกOh, oh, 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 o
ี่เขาเรียกว่ามุมมหาชนมุมหาทานสปอร์ตมุมบล็อกเกอร์มุมแฟชั่นมุมอินฟลูก็คือต้องมาตรงนี้หน้าประตูนี้แล้วก็ชุดเนี่ยใส่มาก็จะต้องมีความแบบเป็นเดรสมีความผิวก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้กันค่ะเลิศมากทุกคนคือถ้าใครอยากนั่งแล้วแบบไม่อยากให้เห็นข้างหลังก็เสยนิดนึงเลิศมากสนามบินกันแล้วนะคะเรากำลังจะพาทุกคนไปอีกเมืองนึงในตุรกีที่เป็นเมืองที่แบบถ้าใครก็ตามมาตุรกีจะต้องแวะเมืองนี้ก็คือเมืองที่ถือว่าไม่ถึงแคปปาโดเคียกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองแบบแห่งบอลลูนเอาง่ายๆคือเมืองในฝันจริงๆถ้านึกถึงตุรกีอย่างแรกเลยคือบอลลูนเราจะไปโดยการขึ้นเครื่องบินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสนามบินสนามบิน SAW ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สนามบินเนฟเซียก็คือเป็นสนามบินอันนึงในแคปปาโดเคียค่ะซึ่งเราอ่ะนั่งเตอร์กิชแอร์ไลน์ราคาค่าตั๋วต่อคนรวมค่ากระเป๋าน้ำหนัก15โลจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าจากที่เนี่ยไปอ่ะใช้เวลาบินทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ตอนแรกก่อนหน้านี้เราเคยมีแผนว่าเราจะนั่งรถนอนคือจริงๆโอ้ไหนบัสอ่ะใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงข้อดีของมันก็คือเราอ่ะประหยัดค่าโรงแรมไปได้คืนนึงแต่ว่าที่เราอ่ะเลือกที่จะไม่เอาอ่ะเพราะว่าโอ้ไหนบัสอ่ะมันถึงประมาณ 7:00 นซึ่งมันเลยรอบบอลลูนบอลลูนมันก็ต้องขึ้นตั้งแต่แบบ 5:00 เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แคปปาโดเคียนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวตอน 4:00 เลยแหละรถจะมารับพวกมึงนะคะทุกคน 4:00 แล้วหมุนLet's go! แคปปาโดเคียดูเลยจบแล้วนะคะสำหรับ EP 1 EP 2เตรียมพบกันที่เก่าเวลาเดิมบอกเลยไม่ดูจะพลาดมากมามองด้วยตาคือบอลลูนมันสวยมากเลยอ่ะผัวตุรกีผัวตุรกีครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นยังไงเตรียมตัวอาทิตย์หน้า2:00 ตรงที่ช่องบริงตี้เลยจ้า